ผมตั้งแต่เด็กแล้วผมมันได้ยินชื่อคุณอาก็คือคำแรกอ่ะก็คือคำว่าเจ้าพ่อแล้วก็ตั้งให้เป็นก็เป็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกับคำเฉยๆครับพ่อเจ้าพ่อก็มีทั้งดีทั้งเลวผมสมัยก่อนผมชอบเล่นกลางคืนผมก็ออกไปเล่นกลับมาเช้าๆก็หลับอยู่เล่นคือเล่นไฮโลเล่นอะไรมาถึงผมก็กำลังหลับอยู่เคาะประตูปุ้งปุ้งปุ้งขึ้นไปชั้นสามท่านขึ้นไปเองนะครับขึ้นไปเคาะประตูผมก็เปิดไปอ้าวผมก็เลยตัวอ้าวท่านมาไงเนี่ยกูมาดูมือกันสิมันอยู่ยังไงเนี่ยขอโทษนะคุณอาในฐานะที่ผมเด็กในการพนันมาก่อนคุณอาเล่นทุกอย่างที่เป็นการพนันไหมก็เล่นทุกอย่างแหละไม่เห็นอะไรที่เล่นไปก็เล่นหมดบาคาร่าคุณอาเคยขาหนึ่งเยอะสุดเท่าไหร่แทงกันทีอย่างแบบอย่างร้านคนละละสี่ห้าล้านโอ้ยแล้วมันทำมันเท่าไหร่วะนะสวัสดีครับ FC ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Nikki Nashat นะครับวันนี้เป็นอีกวันนึงนะครับที่นัด 11:00 น.นะครับแล้วผมมา 10:50 ครับคุณบอยเรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้มาเรียบร้อยมากตอกซอยงี้ครับดูพี่ครับโอ้ยสวัสดีพี่โอ้ยแล้วใครจะมีใครจะไปมีวอลด้วยเหรอไอ้สัตว์เขามีวอลด้วยเหรอใครมานะครับวันนี้ผมกับโกบอยนะครับอยู่ที่เตาปูนนะครับเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเราจะมาเปิดบ้านนะครับคู่มากบารมีที่อารยวัฒน์บอกเขาเรียกว่าเป็นก็อดฟาเตอร์ของประเทศไทยนะครับคุณอย่าบอกนะคุณติดต่อท่านชาดามาแล้วท่านชาดานั่นเดี๋ยวให้โกบอยติดต่อดีกว่าเพราะว่าเราต้องไปอุทัยธานีเพราะว่าอารยวัฒน์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าผู้มากบารมีที่เขาพูดเนี่ยมี2ท่านด้วยกันมีใครบ้างหนึ่งคือท่านชาดานะครับบ้านใหญ่บ้านแล้วก็บ้านใหญ่บุรีรัมย์อีสานแล้วก็นะครับอีกหนึ่งท่านก็คือคุณลุงชัดเตาปูนวันนี้เรามาหาคุณลุงชัดเตาปูนวันนี้เราจะมาเปิดบ้านนะครับของคุณลุงชัดเตาปูนก็แรกอย่างที่คุณอาเหมือนกันเพราะว่าหน้าหนุ่มมากเรียกคุณอาดีกว่าเปิดอายุเขาอะโห88เดี๋ยวนะโทษแทนกูบอลด้วยแล้วมาขอโทษแทนกูทำไมแล้วกูไม่ได้ทำอะไรผิดเชี่ยพอมึงพูดเยอะขยับไปจิ๊ดๆดิเฮียกูว่าระแวงไปหมดละอีกนิดเดียวกูว่าจะขึ้นเสาไฟฟ้าแล้วโหนี่ไม่เดี๋ยวนะ80ป่าแล้วเหรอ78โทษทีนะตอนแรกก็นึกว่า60ป่าใช่นึกว่า60ป่าหนุ่มมากมันหนุ่มมากวันนี้เร็วๆเลยที่เช็คมาเมื่อกี้ก็คือเรียกคุณอาหน่อยนะหรือเรียกคุณอาเรียกคุณลุงคุณอาเดี๋ยวถามลูกสาวเข้าดีกว่าไม่ต้องเรียกคุณอาพอเราเจอเนี่ยเราต้องเรียกคุณอาวันนี้พี่เป็นไงดิพี่ไปเร็วๆไปแล้วรถแตกยานพี่ขอโทษแทนกบอลด้วยครับขอโทษด้วยครับพี่มาเดินเร็วๆเลยพูดถามแป๊บนึงนะในซอยเนี่ยนะมีวอตั้งแต่ปากซอยถึงท้ายซอยอ่ะมันคืออะไรวะก็ถ้าดูหนังแบบฮ่องกงอ่ะเออขอโทษนะเหมือนซอยเจ้าพ่ออ่ะที่แบบว่ามึงอินเสิร์ตเขาทำที่ตำแหน่งที่คืออะไรพี่สวัสดีครับตำแหน่งพี่จริงๆคือตำแหน่งอะไรพี่ตอนนี้ดูแลหน้าบ้านดูแลหน้าบ้านครับหน้าบ้านอยู่นู้นนะพี่หน้าบ้านคุณอาพี่แล้วมีดูแลหน้าบ้านคุณอาเนี่ยประมาณกี่คนครับพี่2 คนอ๋อมีคุณพี่กับพี่คนนู้นใช่ไหมพี่อ๋อดูแลสองอ๋อคนเสื้อเขียวนี่อ๋อแล้วก็มีมุมทางใต้ป่ะพี่แถวลาดหมูก็ได้มีป่ะโดนเขาตังหาต่างหาอ๋อต่างหาอันนี้ดูแลความเรียบร้อยเพราะว่ารถเนี่ยมันติดแกก็เลยต้องดูอำนวยความสะดวกอ๋อแต่ว่าตอนนี้เขาจะเรียกคุณอาว่าพ่อกันหมดเลยอ่ะพี่เรียกพ่อจะเรียกว่าพ่อกันหมดเลยอ่ะมาวันนี้แต่ว่าอย่างแรกเลยก็บอยครับเดี๋ยวผมเนี่ยดู TikTok ของลูกสาวของคุณอาดูไปแล้วเนี่ยคุณอาชัดก็เดี๋ยวจะให้ลูกสาวเขาพาไปเจอคุณพ่อเพราะว่าเก่งเหมือนกันเก่งเลยเอาเก่งสิตอนอะไรวะผมว่าเก่งผมไม่เก่งหรอไม่เก่งสบายสบายฮะสบายสบายบอยลูกบอยหนูเกิดทันไหมลูกคนอะไรปืนแม่งเยอะชิบหายเลยมันเป็นผู้ใหญ่แล้วเก่งไม่เขาทำให้ตัวเราสบายจริงๆแล้วผู้ใหญ่เขาน่ารักกับเราทุกคนน่ารักแต่ว่าให้เรารู้มารยาทนอบน้อมรู้วิธีเข้าไปคุณอาสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาครับหน้าใสขออนุญาตมาถ่ายคุณอาหน่อยนะครับคุณอาครับได้ครับผมครับคุณอาครับเพราะว่าพอดีดู TikTok ลูกสาวคุณอาครับแล้วก็ให้ทีมงานติดต่อมาครับทำไมไม่ดู TikTok คุณอาทำไมไม่ดู TikTok คุณอาคุณอาไม่น่าจะเล่น TikTok เองมั้ยครับไม่เป็นลูกสาวเล่นก็เลยอยากเชิญคุณอาออกช่อง YouTube นะครับคุณอาครับขออนุญาตดูบ้านคุณอาหน่อยนะครับคุณอาครับครับโอ้คุณอายังดูหนุ่มมากนะหนุ่มมากปีนี้เห็น80โอ้ยังไม่เชื่อเลย12พฤศจิกายนเมื่อกี้แอบเถียงกันอยู่น่าจะ60ไปตายงานมันเกิดครับสถานีกลางบางซื่อเชิญด้วยนะครับเชิญเลยที่สถานีกลางบางซื่อครับอ๋อสถานีกลางบางซื่อหูยสถานีรถไฟฟ้าเพราะตอนแรกผมเถียงกับโกบอยอยู่เพราะว่าตอนแรกผมจะเรียกคุณอาว่าคุณลุงเพราะว่าพ่อผมประมาณ60
เก็บโกบอยเขาบอกว่าให้เรียกคุณอาแต่ผมบอกว่าคุณอาผู้ใหญ่คุณอาใช่คุณอาดีคุณอาอยากให้เรียกคุณอาก็ได้ตามสบายคุณพ่อดีกว่าคุณพ่อเพราะว่าเมื่อกี้รถมาด้วยคุณพ่อทุกครั้งอยากตะกุกตะกักอยากตะกินแล้วผมติดาครับคุณอาผมติดาสบายตาสบายได้ครับคุณอาครับขอดูบ้านคุณอาหน่อยได้ไหมครับได้ครับนะเดี๋ยวให้คุณอานำนะคุณอาที่ชอบไปนั่งที่สุดที่ชอบให้คุณอาบอกให้นำไปที่นำอะไรเรากูก็ไม่กล้านี่แนะนำไปดิแนะนำสาวพี่แนะนำตัวหน่อยพี่มะปางนะคะพี่มะปางอืมมะปางชื่อนามสกุลเต็มแล้วไม่ต้องครับพี่มะปางสวัสดีครับมะปางครับนี่เข้ามาคือส่วนแรกมูลนิธิคืออะไรเป็นมูลนิธิเตาปูนครับพี่ใช่ค่ะเรามีมูลนิธิส่งเด็กเรียนแจกข้าวสารแจกมา40ปีแล้วนะพ่อประมาณ40กว่าปีทำไมถึงตั้งให้พ่อพูดให้พ่อยากทราบตอนนั้นไปเจอเด็กเขานอนแบบ3คนนอนคว่ำหน้ากันอยู่เป็นไรกันหนูพ่อแม่ยังไม่กลับบ้านแต่เมื่อวานยังไม่ไปกินข้าวมีอยู่14บาทสตางค์อะไรให้เขาไป14บาทไปซื้อข้าวสารเป็นลิตรครับซื้อไข่มาต้มกินอะไรเงี้ยพอเขากินแล้วรู้สึกหน้าตาเขาดีขึ้นแล้วตามันก็แบบมีน้ำมีนวลก็เลยคิดว่าถ้าเมื่อไหร่มีตังค์ก็จะแจกข้าวสารอันนี้คือจุดประกายในการตั้งมูลนิธิกี่ปีมาแล้วครับคุณนะตั้งมูลนิธิเนี่ยมาตั้งตอนปี43ปี 43ตอนนั้นเป็นสวรับเงินเดือนก็เลยเอาเงินเดือนเข้ามูลนิธิอ๋อแปลว่าคุณไม่เอาเงินเดือนไปใช้ไม่เคยรับเงินเดือนรับเงินเดือนให้มูลนิธิหมดไม่เคยขึ้นเครื่องบินฟรีไม่เคยใช้อะไรฟรีเลยคุณอาพอจะทราบไหมครับว่าเด็ก3คนนั้นอ่ะวันนี้คือหนึ่งในนั้นเขายืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อีกนิกกี้เมาไม่ใช่คนเมื่อคืนหมอชาคุณเรียนเยอะหรือติ๊กต็อกเต็มเลยต้องเป็นหลานเขาเอาเป็นหลานต้องเป็นหลานเด็กหลานคนนั้นแหละเวลาผมดูในติ๊กต็อกอ่ะมีจบพยาบาลจบหมอจบอะไรเต็มเลยใช่ไหมคุณอาครับจริงๆที่เลี้ยงเหรอจริงที่ส่งเลี้ยงที่ส่งเลี้ยงอ่ะหมอ10กว่าคนครับเยอะผมดูติ๊กต็อกไงแล้วลูกจริงๆของคุณอานประมาณกี่คนผมไม่ได้ทำการบ้านมา16คนตายไปคนละหรือ15คนนี้คนพี่มะปางคนนี้เท่าไหร่พี่คุณมะปาง13อ่ะพ่อคุณมะปางคุณยังทำไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวนับก่อนใส่ลัคกี้นัมเบอร์แต่ว่าผมก็จะเห็นคุณอาจากพี่มะปางนั่นแหละพอเขาลง TikTok TikTok อะไรเขาลง TikTok ใน TikTok ในชื่อ TikTok อะไรรู้มั้ยชามาเคชามาคงดมค่ะผมเห็นอยู่เพราะที่มีจะแบบว่าใครเรียนจบก็จะมาแบบว่าขอบคุณใช่คุณอาอะไรอย่างเงี้ยโบยเพิ่งเริ่มทำ TikTok จริงประมาณปีที่แล้วเพราะว่าเด็กที่เขาที่พ่อเคยส่งเรียนนะคะเขามาร้องเพลงให้พ่อก็เลยลองแบบลงเล่นๆดูคนดูเยอะนะ5ล้านกว่าเยอะไม่คิดว่ามันจะแบบใช่ค่ะโอ้โหดีจังเลยเยอะมากตอนนี้เขาจบม.6ยังกำลังค่ะเดี๋ยววันเกิดพ่อน้องจะมาร้องเพลงให้ด้วยครับแต่พี่มะปางเคยชวนคุณพ่อเต้นเพลงรังสิตมาไลฟ์ไหมพี่ยังเลยยังเอ้ยมันดังใช่ไหมรังสิตอะไรเนี่ยมึงพี่บอกเมื่อวานเหมือนกันต้องบอกพ่อแล้วมึงเอาอดีตสว.เอาส.ส.มาเต้นเพลงรังสิตรังสิตมาไลฟ์เพราะว่ามันดังมันกำลังดังใน TikTok ครับคุณอาครับเป็นเพลงใช่ครับใช่ครับโอเคได้คุณอาพาทัวร์ดีกว่าหาเรื่องจริงไอ้นี่อันนี้คือส่วนที่ชอบไปนั่งมากที่สุดของบ้านนี่ชอบนั่งตัวนี้ขอตรงนี้ตอนนี้ก็ดูว่ามีใครบ้างที่จะเชิญนะครับนี่คือเชิญมางานวันเกิดของคุณอาครับครับจะไปเชิญไม่รู้เขาจะมากันหรือเปล่านะอ๋อครับได้ครับคุณอาครับเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเกียรติเดี๋ยวผมมากับโกบอยครับคุณอาครับคุณอาแล้วผมอยากรู้ว่างานวันเกิดคุณอาเนี่ยคนมากันเยอะไหมพี่มาบ้างตอนนี้โต๊ะจีนก็ 1,000 โต๊ะค่ะคาดหวังว่าต้องมา 10,000 คนฟีลลิ่งจัดเหมือนคอนเสิร์ตเลยเพราะว่าเราได้มือดีที่เขาเคยทำคอนเสิร์ตโคตรอินดี้พี่เฮงอะค่ะใช่มีสปอนเซอร์เวลาจะไปเยี่ยมโต๊ะนู้นไกลๆต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเยี่ยมหน่อยมีมอเตอร์ไซค์ฮาเล่ใช่ไหมใช่ฮาเล่แล้วก็มีรถวินเทจรถประมาณ50แล้วก็ฮาเล่25ป่ะจำไม่ได้ประมาณเนี้ยค่ะใช่แบบจอดลานยาวๆเลยแล้วก็พี่เสกโลโซค่ะอ๋อพี่เสกมาใช่ก็มีลูกชายพิเศษด้วยค่ะน้องเสือติดต่อเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหแปลว่าเยอะมากแล้ว 10,000 คนเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวผมจะเล่านิดนึงนั่งไหมคุณอานั่งเลยครับครับได้ครับเดี๋ยวให้คุณอาเล่าได้เลยครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจัดงานก็เป็นว่าก็ชุมชนมากันนะครับครับก็มากันหลายหมื่นอ่ะเมื่อก่อนจัดที่โรงเรียนชาติการดำรงเป็นสนามฟุตบอลก็เราก็มีพันโต๊ะแล้วก็มีพิเศษอีกประมาณ200โต๊ะเมื่อก่อนครับก็มากันเต็มแล้วก็คนก็จะมาเดินกันมาด้วยความคุ้นเคยกันนะครับตอนนั้นก็ชุมชนในกรุงเทพก็มากันแทบจะทุกชุมชนปรากฏว่าพอสมเด็จย่าท่านประชวรเราก็เลยไม่กล้าจัดเพราะต่อมาพระพี่นางอีกแล้วก็มาในหลวงเราไม่กล้าจัดมันบันเทิงมันไม่ดีอ๋อครับ
วันนี้ปีนี้ก็เลยคิดว่าเราจะอยากเจอเพื่อนเก่าๆซึ่งเมื่อก่อนนี้เรามาอบอุ่นกันมากอย่างเขตแต่ละเขตนี่เข้ามากัน 3-400 คน 4-500 คนอะไรเงี้ยนะครับแสดงว่านี่คุณอาไม่ได้จัดงานวันเกิดมาหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีแล้วครับก็มาเพิ่งมาจัดปีที่แล้วก็เล็กๆหลังบ้านนี่นะครับสมัยก่อนที่คนมาเยอะๆประมาณกี่คนได้ครับพ่อเกินหมื่นใช่ตอนนั้นหลายหมื่นแล้วพ่อเนาะเรียกว่าคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดอีกนะสนามฟุตบอลเดี๋ยวดิเบิร์ดธงชัยเอาเบิร์ดธงชัยมาเกี่ยวน้องเบิร์ดธงชัยก็มาครับมาก่อนนี่ครับตอนแค่ดังๆยุคนั้นมีคุณนิกกี้มายังไม่เกิดมั้งยังไม่เกิดมั้งปี3738โอ้ผมเกิดได้ประมาณ5ปีครับปัดคุณอา5ปี6ปีตอนนั้นยังอยู่นครศรีธรรมราชครับยังไม่ขึ้นครับถ้ามาพ่อแม่ต้องจูงมาคุณอาแล้วศิลปินที่มาตัวใหญ่เนี่ยคุณอาเชิญไหมหรือว่าเขาแบบว่ามากันเองเมื่อก่อนนี้ผมก็สนิทกับทางคุณวิเชียรนิทัศน์นะครับเขาก็เอามากันเองครับกันแล้วก็อย่างตลกนี่ก็มายืนบนเวทีกัน 4-50 คนไม่มีที่จะยืนส่วนมากเวลามีอะไรเข้ามานี่กันงานเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับก็6โมงครับ6โมงจะเป็น5โมงกว่าคนก็มากันแล้วครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่ากำลังจะให้ปิดถึง4คุณอายลากไปถึง4ได้ไหมครับไม่ยังเพราะเดี๋ยววันจันทร์เราจัดวันอาทิตย์ครับเดี๋ยววันจันทร์ก็คนต้องไปทำงานต่อได้โอ้นี่น่าจะเป็นงานวันเกิดที่แบบว่าใหญ่ที่สุดนะในประเทศไทยเนี่ยเคยเจอใครงานวันเกิดมีคนมาหมื่นคนไหมไม่น่าจะมีแล้วหรอกบางคนก็อาจจะทำได้แต่เขาไม่จัดมั้งครับนะครับแต่ครั้งนี้มันเขาเรียกอะไรรวบยอด10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วผมก็80ด้วยไงครับเรามีทีมมีอะไรเรียบร้อยเลยเดี๋ยวให้การแล้วลูกๆก็จัดให้ด้วยมีทีมพี่ๆช่วยก็คือลูกพ่อทุกคนก็คือรวมใจกันจัดคนนึงก็ดูโต๊ะจีนคนนึงก็ดูแบบออร์แกไนเซอร์คนแยกย้ายดูสถานที่ก็ทำงานเป็นทีมค่ะที่นี่แต่ละคนจะได้รับมอบหมายหน้าที่ที่พ่ออยากทำก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคุณอาครับเพราะว่าผมมาไปถ่ายท่านเรวัตมาแล้วก็ถามท่านเรวัตท่านเรวัตเขาก็บอกผมว่าถ้าเกิดผู้มากบารมีที่เขานับถือในประเทศไทยอ่ะครับมี2ท่านหนึ่งในนั้นก็คือคุณอาใช่ครับคุณอาสนิทกับอาเรวัตครับไปรู้จักกันที่บ้านท่านพลเอกประวิตรครับอ๋อครับท่านก็ดีกับผมมากเป็นคนที่กันเองนี่ว่าจะไปเชิญท่านคุณอาแล้วทำไมเวผมตั้งแต่เด็กแล้วผมมันได้ยินชื่อคุณอาก็คือคำแรกอ่ะก็คือคำว่าเจ้าพ่อแล้วก็ตั้งให้เป็นก็เป็นพ่อเจ้าพ่อก็มีทั้งดีทั้งเลวระหว่างเจ้าพ่อนักเลงแล้วก็มาเฟียที่ทำการบ้านมาคุณอาไม่ชอบคำว่ามาเฟียเพราะมาเฟียผมจะกดจำกัดความเอาเองอะนะคือมาเฟียเนี่ยทำทุกอย่างรับจ้างฆ่าคนค้าผู้หญิงค้ายาเสพติดชีวิตผมไม่เคยเนี่ยเขามีแต่ต่อต้านยาเสพติดทั้งบ้านผมเนี่ยกล้าคุยได้เลยไม่มีทุกคนมีปัญหาแล้วเขาจะมาบอกเรานะครับเราก็จะบอกให้ตำรวจไปจัดการเพราะที่นี่เราขอร้องแล้วคำว่าเจ้าพ่อคุณอาชอบไหมครับคุณอาไม่เป็นไรครับครับก็นี่กำลังทำให้เป็นอยู่แต่ผมชอบนะคำว่าเจ้าพ่อผมชอบดูหนังเรื่อง Godfather ผมจะทำให้เป็นเพราะอะไรนะเวลาตายเขามาขอหวยเลยอันนี้ต้องตั้งศาลด้วยมีมุมนี้ที่คุณอาชอบมานั่งเป็นประจำส่วนใหญ่มานั่งทำอะไรนะครับคุณอามุมนี้พักพวกมาคุยกันแต่คุณอาเนี่ยจะมีแบบพักพวกมีลูกๆมีน้องๆมาหากันทุกวันไหมคุณอาทุกวันครับต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างก็มากันทุกวันผมมาหมดมีแขกมาเยี่ยมตลอดกันพี่นะครับตอนเลือกตั้งตอนอะไรก็ไม่ไหวค่ะวันนึงก็หนูว่าไม่ต่ำกว่า50 คนขึ้นบวกตลอดช่วงเลือกตั้งน่าจะเหนื่อยช่วงนั้นต้องหาเสียงต้องแต่เท่าที่ทราบมาคุณอาก็ทำประจำอยู่แล้วก็คือก็พบปะพี่น้องแถวๆนี้อยู่แล้วบ้านเราไม่เคยปิดผมชอบอยู่คลิปนึงนิกกี้อาเขาอยู่ออกไปหน้าบ้านแล้วมีผู้ชายคนใบ้มาอาแกก็เรียกเอาตังค์มาให้อู้อย่างที่บอกว่า100 บาทคนมันไม่เท่ากันนะเขาไปต่อชีวิตเขาได้เยอะเลยอ่ะเนี่ยคลิปนั้นดูแล้วก็เราเห็นมาแต่เขาเด็กไงเรารู้เขาไม่มีพ่อไม่มีแม่เลยเรียกเขามาเขาสายครับจบจากคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมีเด็กมาเป็นคณะอะไรที่นี่กลัวเหมือนกันว่ากลัวคนไม่เข้าใจเขาบางทีเขาไปโบกรถโบกราเสียงก็ดังคนถ้าคนเขารู้ก็มันก็ไม่เป็นไรนะถ้าเขาไม่รู้เดี๋ยวหาว่าไอ้คนนี้มันทำไมอย่างนั้นครับเขาเป็นใบ้อย่าไปไล่รถอย่าไปอะไรเขาคอยโบกรถให้เพราะรถมันเบียดกันไงฮะเพราะว่าในฝั่งคุณอาก็จะมีพี่แบบว่าคอยแบบดูถนนดูโบกรถเพราะซอยมันแคบนะเขาก็ต้องคอยดูรถคุณอารู้จักทุกคนไหมในซอยนี้ทุกคนเลยไหมถนนตรงนี้เป็นถนนที่พ่อให้เปิดใช้ฟรีค่ะอ๋อเราจริงจริงเป็นที่ดินคุณอาครับใช่ค่ะนี่คือถนนของอ๋อนี่ส่วนบุคคลเหรอฮะแต่เพราะว่ารถมันติดมากๆใช่ไหมคะจากฝั่งนู้นอ๋อใช่ก็คือถ้าพ่อไม่เปิดทะลุมามันก็จะติดมากๆต้องออกไม่อย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยสนตะปูเนี่ยเขาไม่ให้ถ้าตรงจากรอบใต้สะพานดำไปนะครับตรงท่านข้ามเลี้ยวขวาถ้าเราแม่เขาผ่านเนี่ยเขาจะไปแค่สนตะปูเขาจะไปอ้อมสะพานแดงไปเกียกกายไปบางโพ
ผมก็เลยให้เขาใช้ถ้าเป็นซอยบ้านผมนะ5บาท10บาทกูต้องมีแล้วต่อกันพี่ไปปาเคยคิดไหมที่จะเก็บไหม5บาทไม่คิดเพราะไม่คิดเลยไม่แอบเก็บแล้วพี่รวยเลยไม่ผมไม่ใช้ตั้งแต่ปี35ครับโอ้โห31ปีแล้วอ่ะครับเท่าที่ผมทราบมาว่าถ้าเกิดเราปล่อยก็ใช้เกิน20ปีนี่คือที่จะไม่เป็นไรนี่แต่ทั่วนี้ก็เสียภาษีปีละ 5,000 พี่ไปปาเราตึกของพี่หมดไหมไม่ได้หมดมีของคนอื่นด้วยของเราแค่ตรงที่ทำเป็นพักแล้วก็ครับแล้วพยายามไปถึงนี่แค่นี้เองอากาศก็เย็นนั่นแต่เหงื่อออกตลอดบารมีคือออร่าคุณอาคุณอาเมื่อกี้ตอนผมเดินไปแปรงฟันผมเห็นบ้านข้างในของคุณอาลึกเลยถ้าผมขอไปดูอีกได้ไหมคุณอาได้ครับให้คุณอาเดินนำหน่อยครับคุณอาครับอยากรู้คุณนี่ขยันจริงอยากรู้ไม่ใช่เปิดบ้านไปแล้วไงเออหน่อยไหมคุณอาแล้วจริงๆคุณอาเป็นคนใจดีไหมหรือว่าคุณอาเป็นคนแบบว่าเข้มไหมพูดไม่ได้จะว่าใจดีใจไม่ดีต้องให้คนอื่นเขาพูดแล้วถ้าเป็นหนุ่มๆเข้มไหมสมมติแบบว่ามีคนมาแบบแซวคุณอาเนี่ยแซวได้ตั้งแต่หนุ่มๆเลยไหมครับไม่มีปัญหาเลยคนอะไรก็คนนิ่งๆเงียบๆต้องลงก็เล่นก็โอเคได้ไม่เป็นไรคุณอาครับมุมนี้คือมุมบ้านเหรอครับคุณอาเชิญนะเชิญโอ้บ้านเย็นมากอ๋อแสดงว่าคุณพ่ออยู่ก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่ผมนอนดึกไงนอนวันกี่ชั่วโมงครับ6ชั่วโมงอะฮะอ๋อวันละ6ชั่วโมงน้อยนะโค6ชั่วโมงนิดเดียวนะไม่เยอะนะเยอะไหมไม่เยอะหรอกถ้าเป็นผู้ใหญ่อะเขาจะนอนเยอะมันนอนไม่ได้แล้วอะมันติดเป็นนิสัยเขาแล้วอะแล้วคุณอาปกติชอบดูฟุตบอลชอบดูฮะดูทีมอะไรครับคุณอาที่คุณอาไม่เชียร์ใครดูแบบดูสนุกเฉยๆอะไรเงี้ยเวลาเสาร์อาทิตย์เวลามีบอลพรีเมียร์พวกเขามานั่งดูกันแต่ไม่เล่นนะดูเฉยๆแล้วนักบอลรุ่นปัจจุบันคุณอายังพอรู้จักไหมไม่รู้จักถ้ารุ่นสุดท้ายที่รู้จักก็เบ็คแฮมรุ่นถ้าเกิดลิเวอร์พูลกับแมนยูถ้าเลือกทีมหนึ่งคุณอาชอบทีมอะไรมากกว่าครับคุณอาเวลาเรามันไม่ใช่ประเทศเราอ่ะเราก็ชอบดูเฉยมีไหมมีชอบมากกว่าไหมคุณอาเฉยๆเฉยๆนะในนี้มีใครบ้างครับคุณอาครับเอมไงตอนนี้เขาก็เป็นเลขาของท่านพิรพันธ์อยู่โอ้โหคือวางงานและเล่นการเมืองเลยนะครับเขาเล่นมานานแล้วเขาเล่นกันคนที่เท่าไหร่คนที่4คนที่4นี่คนที่5ครับคนที่6คนที่7นี่หลานสาวลูกพี่แมนฮะเขาไปวิ่งอยู่หาดแม่ลำพึงอ่ะวิ่งอยู่ริมทะเลอยู่ขึ้นซัดเราไปเลยตายที่เป็นเขาใช่ไหมนิกกี้นานแล้วครับนานแล้วนานมากเลยที่เล่นน้ำอยู่หาดแม่ลำพึงนั่นนานแล้วหลายสิบปีแล้วนิกกี้ดูดไปเลยน่ากลัวมากหาดแม่ลำพึงเขาบอกมีต้องเสียชีวิตทุกปีครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะถามว่าเห็นบอกนับถือยังเป็นคุณพ่อครับครับคนที่สองเลยครับเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยมันมีพรรคพวกผมอ่ะเหมือนคล้ายๆญาติกันอ่ะเขาไปอยู่กับท่านแต่เขาอายุ8ขวบผมก็เข้าไปหาแกชื่อพิระก็เลยรู้จักกับท่านมาตั้งแต่ผมเด็กตอนนั้นปี18ท่านจะลงเลือกตั้งเขตดุสิตเมื่อก่อนที่นี่เป็นเขตดุสิตครับบางทีเพิ่งแยกมาท่านก็เลยถามพิระว่าเฮ้ยละเขตเนี้ยใครพิลาก็บอกนี่ก็ชัดเนี่ยที่ท่านก็รู้จักมาไปเรียกมันเขาก็เลยเข้าไปแล้วก็เลยช่วยท่านจนท่านได้เป็นนายกปี18แล้วพอได้เป็นนายกเสร็จปุ๊บเห็นบอกว่าที่ประทับใจก็คือเป็นห่วงคุณอาแล้วก็มาดูว่าท่านเนี่ยบ้านเมื่อกี้เมื่อก่อนนี้มีอยู่ห้องเดียวผมชอบเล่นกลางคืนผมก็ออกไปเล่นกลับมาเช้าๆก็หลับอยู่เล่นคือเล่นไฮโลเล่นอะไรก็ปรากฏว่าท่านก็มาตอนนั้นท่านเป็นนายกแล้วเป็นนายกฮะบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงนะครับมาถึงไงผมก็หลับอยู่ให้ก่อนผมอยู่ชั้น3คือว่าชั้น2กับชั้น1เนี่ยเจ้าของบ้านเขาอยู่จะว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านผมเป็นคนกำแพงเพชรเขาก็ถูกปล้นบ้านแล้วผัวก็ถูกฆ่าตายวันนึงสักบ่ายสองสามโมงเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นนายกละท่านก็มาถึงผมก็กำลังหลับอยู่เคาะประตูปุ้งปุ้งปุ้งขึ้นไปชั้น3ท่านขึ้นไปเองนะครับขึ้นไปเคาะประตูผมก็เปิดไปอ้าวผมก็โอ้ยก็ลืมตัวอ้าวท่านมาไงเนี่ยกูมาดูมือกันสิผมอยู่ยังไงเนี่ยเพราะท่านนายต่างผมก็ไม่เอาไงท่านน่ารักมากโอ้แต่ว่าคุณอาแล้วคุณอาไม่ตกใจครับสุดยอดระดับท่านนายกมาผู้นำประเทศอ่ะผู้นำประเทศมาเคาะห้องคุณอาขณะหลับอยู่ช่วยท่านเราก็สนิทกันแล้วนะครับก็สนิทกันท่านก็เชื่อใจเราก็ให้ตังค์เราก็ไม่เอาทำไมถึงท่านถามต้องใช้ตังค์ไหมไอ้ผมก็คิดว่าในตอกบ้านผมเนี่ยเวลามีอะไรเดือดร้อนเราก็ช่วยเขาก็คงไม่ต้องใช้ตังค์เขาขอให้ไปลงปรากฏว่าท่านก็ไปมันก็เรียกบ้านสมัยก่อนมีห้องแอร์นี่ก็เรียกห้องเย็นแหละสมัยก่อนแอร์
คนไม่ค่อยได้ใช้ครับก็ไปเซ็นเช็คมาแล้วก็ฝากผู้ใหญ่ที่ไปกับเราคนก็ออกมาใครจะให้ผมเนี่ยท่านถามจะเอาเท่าไหร่ผมไม่ต้องใช้ตังค์แล้วท่านก็มองหน้าผมก็ผมก็โมโหอ่ะทำไมถึงมองเหมือนกับเราก็ครั้งแรกมาพูดอย่างเหมือนกับดูถูกเราอ่ะเราต้องใช่ไหมครับเขาก็มองก็นั่งต้องหน้าท่านก็บอกมึงตาดีท่านก็หลบตาแล้วแล้วท่านก็เดินไปในห้องไปเซ็นเช็คมาให้แล้วฝากพี่เงียบแกเป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือพอออกมาพี่เงียบก็ชัดแล้วไปผมดูผม15,000เว้ยพี่ผมแม่เอา15,000สมัยนู้นนะ15,000ท่านสมัยนู้นถือว่าเยอะมากไหมครับคุณก็เยอะนะครับผมก็บอกพี่เอาไปคืนเฮ้ยไปหาผู้ใหญ่ให้มึงอย่าไปเรื่องมากเลยครับอะไรก็เลยไปเบิกเพราะเบิกมา15,000นี่ทำยังไงวะก็เลยไปหาพระพวกรามศรีญาณมากระมือมาเรื่อยนะครับให้เขาที่ละพันที่ละพันครับครับตอนหลังเขาก็มาบอกว่าตรงนี้ตาพานมันหักทำไหมล่ะถ้าทำเนี่ยเขาจะลงให้นะก็เลยทำให้เขาท่านก็ไปบอกเขานะครับไปบอกท่านบอกต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมก็บอกน่าจะสักเก็บ800,000ท่านก็เชิญให้มาให้700,000ไปเบิก700,000พอวันเลือกตั้งเสร็จแล้วท่านก็ได้เป็นส.ส.นะครับผมก็ได้ตังค์ยังเหลืออีก107,000ผมก็ไปคืนท่านท่านบอกเอาไปให้ผมบอกผมไม่เอาผมก็วางไว้แล้วผมก็ออกมาท่านก็เลยสงสัยนึกว่ามึงรวยเท่าไหร่กูให้ไม่เอาแล้วจริงตอนนั้นคุณอารวยไหมครับรวยที่ไหนยังนะก็ยังสายก็อยู่เลยตอนนั้นไม่ได้รวยแต่ว่าตอนนั้นได้ไฮโลก็เลยไฮโลนี่มันก็มีคนเขาเล่นเก่งเขาสอนให้เราคุณอาลงไฮโลเยอะสุดเท่าไหร่ครับสมัยก่อนเขาเล่นวางเขี้ยวข้างละ4,000เนี่ยโอ้ย4,000สมัยก่อนก็โหโอ้โหนะก็ถ้าสมมติว่าเรายักต่ำไป6ข้าข้างบนเนี่ยถ้ามันออก6ของดอก5หรือ5ของดอก6เนี่ยมันก็เป็นได้หมื่นโอ้โหจังหวะการพูดคุณอาคล่องมากเลยเราเล่นเป็นจริงวันนี้ขอนั่งคุยยาวๆนิดนึงได้ผมอยากรู้เรื่องของพอดีตามการบ้านมาคุณอาถ้าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผลักดันเรื่องของคาสิโนครับเอออยากรู้อีกจุดนี้ส่วนตัวผมเองผมก็ชอบผมอยากให้มีเพราะว่ามันจะมีเงินค่อนข้างเยอะไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่าขอความคิดเห็นของคุณอาหน่อยก็ผมเสนอมาตั้ง30ปีก่อนมาแล้วสมัยนั้นรายการเชิมศักดิ์ปิ่นทองอะฮะที่ช่อง9ก็มีโต๊ะวาคาร่ามาตั้งมาอะไรกันก็มีท่านอาจารย์ล้อมแล้วก็มีท่านที่เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังของประชาธิปัตย์ผมก็มีผมกับประวัติอุตมโมทก็คุยกันนะเหมือนกันดีเบตกันอ่ะนะครับก็โอเคก็ปรากฏว่ามันมีคนมานั่งดูบางคนเขาโกรธแต่เราก็เฉยๆเพราะว่าเราคิดให้ประเทศอ่ะเราไม่โกรธใครพอตอนหลังเนี่ยมาเข้าสภาเนี่ยก็มีคนเขาเสนอมาผมก็เลยเสนอเอาออนไลน์เข้าไปด้วยเพราะออนไลน์เนี่ยผมเห็นว่ามันเสียหายเยอะผมก็เลยเสนอเข้าไปด้วยว่ามันควรจะเก็บเพราะว่าออนไลน์เท่าที่เรารู้มันเนี่ยพรรคพวกที่เรารู้จักนะเขาก็มีอยู่2,000เจ้าที่เขาเป็นปีกลุ่มพวกเขาเขาเก็บได้เจ้าละ1,000,000,000ต่อเดือนเนี่ยโอ้3,000เจ้าเท่าไหร่อ่ะ3,000,000,000นะโอ้ยไอ้นี่หมายถึงที่เก็บเงินเข้าในของเขาเองนะครับก็ใช่งั้นไม่เกี่ยวกับรัฐเนี่ยนี่คือแบบว่าพวกแบบการพนันออนไลน์ทั่วไปนะครับครับโอ้โหนี่แค่3จริงๆมันเป็น10,000เจ้าก็รู้อยู่ครับเพราะมันผมมองว่ามันน่าจะเป็นรายได้ของรัฐอย่างที่อังกฤษเนี่ยเขาเก็บภาษี 25% จากกำไรเองครับสมมติว่า3,000,000,000เนี่ยปี36,000,000,000ครับแล้วหมดละล้านถ้ากินทั้ง 20% นี่ก็7เอาตีทั้ง7,000,000,000เก็บจาก7,000,000,000ก็แค่ 25% เนี่ย1,850,000,000,000นะครับโอ้โหเยอะมากนะคิดมาเป็นคร่าวๆนะครับเอามาพัฒนาประเทศได้เลยนะพอเขาเสนอมาผมมองเห็นอย่างเงี้ยผมก็เลยเสนอไอ้ออนไลน์เข้าไปด้วยให้มันเข้าไปอยู่ในหมดของคาสิโนมันจะมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมวยเป็นอะไรอยู่เนี่ยจะให้มันเหมือนกับที่ลาสเวกัสเขาทำนะครับมีครบวงจรครับครบวงจรเราก็เลยเสนอเข้าไปด้วยซึ่งจังหวะนั้นโหวตกันสสที่เห็นด้วยนะฮะ310คนที่เห็นด้วย9คนเขาก็เลยตั้งเป็นกรรมธิการนะศึกษาเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็ไปอยู่นั้นได้1ในการกรรมธิการแล้วก็เขาก็ศึกษากันเรียบร้อยแล้วว่าควรจะมี5ภาค
เหนือใต้ออกตกแล้วก็ภาคกลางก็มี5ภาคอย่างที่เขาศึกษากันมาอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับเขามีแห่งเดียวเขาเก็บภาษีได้ปีละ 150,000 ล้านภาษีนะครับเก็บไป 150,000 ล้านถ้าเรามี5ภาคจะ 750,000 ล้านนะครับครับเยอะมากไม่น้อยนะแล้วถ้าไอ้นี่ออนไลน์อีก 180,000 ล้านเกือบ2เกือบต่อล้านล้านครับประโยชน์เข้าประเทศมหาศาลเพราะนั้นใครจะว่าอะไรก็ช่างมันอย่าไปสนใจถ้าเราทำให้ประเทศมันคนถ้าจะใจบุญมันต้องอยู่ดีกินดีก่อนนะนี่เราอยู่ใจอย่างเราจะไปแจกคนอื่นนั้นเราจะไม่มีอะไรไปแจกมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ไหมใช่ครับคุณครับมนุษย์เราเนี่ยลึกๆเห็นแค่ตัวทุกคนถ้ามันตัวเองยังไม่สบายมันจะไปใช่ไหมไม่งั้นมันจะโกงกันเหรอประเทศเราประเทศเราถ้าคนไม่โกงนะไปถึงไหนแล้วล่ะเห็นไหมพอเป็นรัฐบาลโกงหมดประเทศถึงเป็นอย่างนี้ไงผมก็เลยคิดว่าตามที่เราเคยให้เด็กเรียนหนังสือมาอะไรมันเนี่ยมันได้2ล้านล้านต่อปีตัวนึงให้เด็กเรียนฟรีส่วนนึงให้สำหรับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่เขาจะไปทำทุนหรือว่าเขาไปกู้มาแล้วเนี่ยแล้วมันไปเจอภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมฝนแรงอะไรพายุพัดแต่พวกนี้กิ่งมั้งกิ่งไม้หักไปอย่างเงี้ยอย่าไปเอาเขาเลยเพราะเขาไม่มีผลผลิตจะมาให้ไปเอาเขาได้ไงผมคิดอย่างนั้นนะผมก็เลยเสนอเรื่องนี้แล้วคุณอาว่ามีสิทธิ์ไหมอีกนานไหมกี่ปีมันผมเชื่อว่าเขาต้องทำผมเชื่อครับใครเป็นรัฐบาลถ้าคุณไม่ทำคุณก็มองโลกแคบอ่ะเพราะว่ามองโลกแคบแล้วทำไมที่ผ่านมาเขาไม่ทำมาสักที คนสมัยก่อนเขากลัวครับเขากลัวเดี๋ยวหาว่าเราเมืองพุทธครับแล้วก็กลัวสังคมไม่กล้าตัดสินใจถ้าเราทำแล้วประเทศมันรวยอ่ะถ้าเราต้องไปกลัวใครเราไม่ได้มาข้อกระเป๋าเรานี่ถูกไหมครับทุกอย่างเข้ารัฐหมดทั้งเป็นภาษีประชาชนก็อยู่ดีกินดีด้วยครับเพราะว่าต่อให้ทุกวันนี้ก็มีแอบแทงแอบเล่นกันเยอะแยะโอ้โหมันติดมีอยู่แล้วมีทุกเครื่องมือถือโหลดกันเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเราแบบคุณอาพูดเนี่ยผมกดได้แล้วนะใช่ไหมใช่ไหมถ้าผมจะกดนะแต่คุณสาบานไหมสาบานผมเลิกเล่นแล้วผมไม่สาบานผมตั้งใจตั้งแต่ปี37ผมเล่นเสียเยอะเสียเยอะนี่คือเสียเท่าไหร่ครับเป็นพันอ่ะโอ้ยเลิกนะผมก็เลยนึกใจเล่นทำไมวะมีคนแพ้นะคุณอาขอโทษนะคุณอาในฐานะที่ผมเด็กเป็นการพนันมาก่อนคุณอาเล่นทุกอย่างที่เป็นการพนันไหมก็เล่นทุกอย่างแหละไม่เห็นอะไรที่เล่นไปก็เล่นหมดบอลเคยใส่บอลไม่เคยครับไม่เคยเล่นบอลบาคาร่าคุณอาเคยขาหนึ่งเยอะสุดเท่าไหร่แทงกันทีอย่างร้านคนตาละ4-5ล้านโอ้ยแล้วมันทำมันเท่าไหร่วะเนี่ยเอาอย่างนี้นะถึงว่าเราเป็นจมือผมจมือผมอันล้านหนึ่งถ้าคุณแทงล้านหนึ่งอันล้านนี่หมายถึงรับเงินจ่ายไม่จมือรับเงินไม่เกินล้านไม่เกินล้านทีนี้แทงมาล้านทีนี้สมมติแดงล้านน้ำเงินแทงได้2ล้านทีนี้ยั่วแทงไป3ล้านเบิ้งกันไปเกย์กันโอ้ทศราไป100ล้านก็ได้โอ้ก็สู้กันไฟกันแต่เจ้ามือรับแค่ล้านแล้วตัวใหญ่คนที่แทงก็คือระดับแบบว่ารุ่นใหญ่กันทั้งนั้นเลยเขาเล่นกันเนี่ยเฮฮาตลาด5ล้านคือเฮฮาแต่ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเลิกเล่นไม่ได้คุณอาการพนันเนี่ยเลิกยากมากเลิกกับเมียยังง่ายกว่าเลิกการพนันมันต้องคิดยังไงคุณอามันถึงจะเลิกได้เพราะมีหลายคนเนี่ยชอบมาปรึกษาผมช่วยบอกวิธีเลิกเล่นการพนันหน่อยเลิกเล่นการพนันหน่อยเลิกกันไม่ได้อยู่ที่ใจเราทุกอย่างที่ยังอยู่ที่ตัวเราอย่างของนิกกี้เนี่ยเขาต้องหมดตัวก่อนเขาถึงเลิกได้แต่ของคุณอาเนี่ยไม่ได้หมดตัวแต่ทำไมถึงคิดที่อยากจะเลิกถ้าผมไม่เลิกป่านนี้ลูกผมคงไม่ได้เรียนหนังสือแล้วอ๋อนี่ไงเพราะอาคิดว่าเอาเงินไปส่งเด็กๆลูกๆดีกว่าอาบอกว่าอาเลิกมาตั้งแต่ปี37แล้วแต่อาสนับสนุนให้มีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยมันจะดูแย้งกันหรือเปล่าครับเพราะอาไม่ชอบไม่เล่นแล้วอะไรเงี้ยมันไม่อย่างนั้นครับเราจะเอาภาษีมาช่วยประชาชนจนเราไม่คนจนไปเล่นไม่ได้มอมเมาไม่ได้ครับเพราะเวลาเราตั้งคณะกรรมการกรรมธิการขึ้นมาเนี่ยมาเพื่อศึกษาเรื่องเนี่ยเราทำหมดแล้วว่าจะคนมีเท่าไหร่เนี่ยเข้าไปเล่นได้คุณต้องตัวตีตัวเข้าไปเล่นอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยซื้อตั๋วเข้าไปเล่นเนี่ยทีละ 4,000 กว่าบาทใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนในบ้านคนทำงานได้อย่างน้อยๆคุณต้องมีเงินฉลาดก่อนมันจะสร้างงานได้เยอะครับอย่างสมมติว่าเราไปทำที่ทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งผมเคยเสนอตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วบริเวณนั้นต้องมีถนนเข้าไปมีเรนที่จะขึ้นมาคุณขายพวงมาลัยคุณก็รวยเพราะคนจะเล่นต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซื้อหมดมาพวงมาลัยพอเล่นได้เนี่ยพอเล่นได้ก็กลับได้ฟรีๆก็ซื้อข้าวซื้อของกลับบริเวณนั้นมันก็สะพัดหมดมันหลักการเดียวกับลาสเวกัสที่มันเป็นทะเลทรายแล้วก็ไปสร้างเมือง
ตอนนี้เจริญมากแล้วคุณอาเพราะจริงๆรอบๆเราก็มีเกือบหมดแล้วนะครับนะสิงคโปร์มาเลมีพม่ายังมีเลยพม่ากัมพูชาพม่าเขาบอกพุทธจ๋าแล้วพม่าพุทธจ๋าแล้วเขายังมีแล้วไทยเราทำไมลาวก็มีเออนี่เป็นส่วนตัวกบอยเห็นด้วยนะเรื่องของการมีคาสิโนที่คือเป็นคนดูเป็น FCR มานานแล้วก็เห็นอาบนำในเรื่องนี้เรื่องของเป็นคาสิโนที่แบบถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเรามองมันควรจะมีจริงเมื่อก่อนพอผมเสนอเนี่ยเข้ามาคนโดนผมไม่เฉยผมไม่สนนะเพราะผมถือว่าเราคิดว่าจะทำไงให้ประเทศมันดีนะครับเราไม่ได้จะไปทางคิดไล่กับประเทศที่ไหนอ่ะคนอื่นเขามีเขาจะไปส่งให้คนเรียนหนังสือไหมล่ะใช่ไหมเรามีแล้วก็อ่ะอย่างเงี้ยเวลาผมนาผมไปทำมาผมก็ไปแจกหมดผมก็ขายส่วนหนึ่งเอาส่วนเนี้ยไปทำต่อเวลานี้ผมเอาจุลินทรีย์ซึ่งพลเรือเอกประวิตรนะครับท่านให้เป็นจุลินทรีย์มาจากที่ผมต้องไปซื้อปุ๋ยถุงละ 1,800 400บาทต่อไร่นะครับแล้วไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ค่ายาค่าแมลงค่าหนอนค่าหญ้าไม่ต้องเลยใช้รับปลาเปอร์กลับมาหมดผมเลยให้ทางสมาคมชาวนาไปร้านนึงไปซื้อตรงนี้มาแล้วให้เขาเก็บไว้ทำกัน400บาททำได้ไร่หนึ่งอ่ะเนี่ยผมทำ85ไร่เนี่ยผมใช้เงินไป 126,000 บาทคิดดู85ไร่อ่ะมันมาแพงตรงไหนมันแพงต้องใช้โดนบินพ่นครับไม่งั้นคนมันเดินไม่ไหวแล้วแต่ตัวนี้มันก็คือเป็นจุลินทรีย์ออร์แกนิกใช่ไหมที่มันไม่มีเลยครับไม่มีเลยถ้าคนใช้คนกินก็ดีด้วยไม่ต้องกลัวมะเร็งคนกินคนทำนาก็ดีไม่ต้องไปคุมหน้าคุมตาเลยเราเห็นเวลาก็นั่นก็จะต้องมีปิดหมดนะครับคุณอาจารย์ทุนนี่อายุเกือบ80ประความสุขของคุณอาคืออะไรครับปัจจุบันอยากรู้ความสุขไม่รู้แต่ผมก็ไม่ผมไม่ใส่ใจอะไรอะอะไรผมก็ช่างมันอย่างเดียวในหลวงบอกช่างมันก็ช่างมันขายยังไงก็ช่างมันเราก็อยู่ได้สบายสบายปล่อยวางใช่ไหมครับเรายังส่งเด็กๆเรียนอยู่อีกเยอะไหมครับคุณอาปีนี้มีแค่สองคนมีแพทย์อยู่พะเยาคนนึงแล้วก็มหิดลคนที่เราได้คัดเลือกเราเลือกจากอะไรยังไงครับไม่หรอกครับมันไม่ต้องเลือกเขาไม่มีเงินเรียนเขาสอบเข้ามหาลัยของรัฐได้อะเขาก็หมดโอกาสถูกไหมล่ะถ้าเราไม่ให้เขาอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีมาครับมาจากมหาสารคามขอมากเกินไปขอให้เราส่งลูกเรียนแพทย์อยู่มหาสารคามก็ให้เราส่งค่าที่พักค่ากินค่าทุกอย่างเลยถามเท่าไหร่เธอเขาบอก45,000เราบอกไอ้ไม่โดนยังแค่30,000เลยทำไมถึงมันแพงเหลือเกินอ่ะก็เลยให้พี่เจนเขาเทคไปมาบอกยังโกหกเลยเขามาเนี่ยค่าเทอมอยู่มา40,000เขาก็บอก45,000ครับแล้วจะเอาค่ากินเป็นเดือนอีกนะเราก็ค่ากินไม่เท่าไร 4-5,000 เราก็ให้ได้ถูกไหมครับแต่มาบอกให้มันไม่ถูกต้องมันก็ความรู้สึกเราเสียไปแล้วนะแล้วผมก็ไม่ได้ตัดนะผมบอกว่าเดี๋ยวพอดีผมมีนัดอยู่อ่ะนั่งรอเดี๋ยวกลับมาเขาไม่อยู่แล้วเขาไปแล้วเราไม่รู้ช่วยเขายังไงแต่จริงความจริงเราตั้งใจจะช่วยครับก็เลยให้เจนเขาเช็คไปที่มหาลัยเขาบอกว่าเทอมมา40,000ไม่ใช่45,000ก็ดูที่เจตนาไม่ดีเด็กมันไม่มาด้วยผมบอกแล้วลูกไม่มาด้วยพ่อแม่มาพ่อแม่มาแสดงว่าอย่างนี้ข้อความต้องแตกแล้วนะพี่นะมีคนมาขอเยอะไหมพี่โอ้เยอะมากครับวันนึงคนเขียนมาขอตังค์กินข้าวไม่มีช่วยหน่อยนะแล้วเราจะรู้จริงไม่จริงเนี่ยแล้วนี่พี่เลือกโอนยังไงพี่โอนไหมหรือไม่ไม่จะไม่โอนครับไม่โอนก็อยู่ที่พ่อเลยว่าจะยังไงเขาจะมีคนช่วยดูทีแต่ถ้าเด็กเรียนจริงๆเนี่ยเราให้เพราะอย่างเวลาที่เงินเดือนผมออกเนี่ยผมก็โอนไปให้ก่อนผมเรียนก่อสร้างดุสิตผมก็โอนไปให้60,000นะเหลืออีก36,000กว่าเนี่ยผมก็เก็บไว้ให้เด็กพวกนี้ตอนนี้ให้ค่าอาหารกลางวันกศร.ผมให้เดือนละ60,000เพราะว่ามันเด็กมันเหลือแค่200คนว่าเพราะเราเคยอดอ่ะกลางวันเราหิวไม่มีตังค์กินอ่ะเราก็เลยไปบอกพ่ออาจารย์มีเท่าไหร่200กว่าคนโอเคผมเนี่ยผมเหลืออยู่60,000ก็ยังให้มา3-4เดือนแล้วนะเท่าที่ดูนี่คุณพ่อหลักการทำบุญจะช่วยคนที่เป็นลูกธรรมมากกว่าจะไม่ค่อยไปวัดไปอะไรแมวเลยก็วัดก็มีครับแต่เราคนสุพุทธอ่ะเราก็พระเนี่ยจะปกจะคุ้มครองคนก็ต้องคุ้มครองคนดีถูกไหมครับคนเลวไงท่านก็ไม่คุ้มครองอย่างเนี้ยเราก็ทำส่วนหนึ่งนะครับอย่างผมไปสร้างสายรถไฟที่วัดพ่อตันคายนะครับที่ตรงจันดีเนี่ยรถไฟเนี่ยเวลามาเนี่ยนะครับเขาจอดให้ลงแต่ไม่ลงต้องอุ้มคนแก่ลงไม่มีชานชาลาถ้าลงชานชาลาต้องห่าง2 กิโลต้องเดินมาฮะ
ขาก็พระก็เลยไปขอทางการรถไฟขอสร้างสถานีเพราะจังหวะผมไปท่านก็เลยบอกคนที่ขอพบผมหน่อยผมก็เลยไปหาท่านท่านบอกอยากจะสร้างสถานีรถไฟผมบอกทำไมไม่ขอทุนรถไฟล่ะครับนึกว่าถ้าเขาให้สถานที่แล้วเนี่ยมันช้าผมก็เลยรวบรวมสตางค์กันไปสร้างสถานีรถไฟใหญ่ครับสวยงามมากครับคนมาเปิดวันที่ไปมอบเนี่ยเป็นแสนเดี๋ยวนี้คนแก่ลงสวรรค์แล้วมีลูกผมอยู่ที่สถานีรถไฟใช่ตั้งเป็นแบบศิลาจารึกเท่มากครับคุณนายเป็นนายสถานีไปเลยครับมีพ่อท่านชายเป็นนายสถานีไปเลยถึงว่าคุณอาเรวัตรบอกคุณอานี่คือแบบว่าผู้มากบารมีนี่คือสะสมจากไม่ใช่เป็นเรารวบรวมกันนะไปบริจาคให้ทำให้3ล้านครับท่านก็ดีด้วยท่านก็หาเงินมาช่วยคุณอาแล้วนะช่วยเหลือคนเยอะมากคุณอาแล้วยังถ้าเป็นเรานะถ้าผมเป็นคุณอานะเราก็คงเอาเงินไปซื้อรถซื้ออะไรเงี้ยนะคุณอาก็คงเบื่อหมดแล้วมั้งนั่งรถตู้สบายกว่าคุณอาอะไรรถเล็กๆคุณอายังมีความรู้สึกแบบว่าอยากขับเฟอร์รารี่ขับรถโรลส์รอยอะไรเงี้ยคุณอาไม่เคยในชีวิตไม่เคยไม่เคยเลยคุณอานี่คือคนต้องมีจริงผมไม่เคยสนใจจะไปขับทำไมกันเตี้ยๆผมนั่งรถตู้มองเห็นหมดคนบอกเราเจ้าพ่อเป็นเป้าก็ยิงอ่ะขับเตี้ยๆคุณอาในชีวิตขยับตัวยังไม่ทันเลยในชีวิตคุณอาเคยโดนแบบว่าลอบยิงอะไรงี้ไหมคุณอาก็มีแต่ไปห้ามเขาแล้วเขายิงกันพอดีเอาตัวให้บังปุ้งหงายท้องเลยโอ้โหแล้วเข้าไหมฮะโดนนี่มีนี่แต่นี่หน่อยเดี๋ยวไปหมดละเป็นลูกปลายอะครับปลายลูกซองผมไม่รู้เลยเป็นลูกซองครับโดนยอดภาษีสังคมต่อเดือนประมาณเนี่ยนะว่าเดือนประมาณเท่าไหร่ก็ยังเงินเดือนก็หมดนะฮะเงินเดือนของสสหมดเลยครับไม่เหลือนี่คือภาษีสังคมผมไม่เคยขึ้นเงินบินฟรีผมไม่เคยไปไหนผมใช้เงินส่วนตัวที่ผมมีสิทธิ์จะผมไม่เคยใช้ไม่เคยเบิกไม่เคยไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ก็ไม่เคยผมไม่เคยใช้มุกเราเองเคยไปครั้งเดียวตอนเป็นสวใช้แค่ 25% ไปจีนไปก็เป็นคณะนะถ้าผมไม่จ่ายเองอย่างเงี้ยอีก20คนก็ยังไงเขามองผมไงอ๋อใช่ใช่ใช่รถก็ต้องรถทั้งคณะนะเท่มากเลยตัวอย่างผมว่านั่งดูคุณอาแล้วก็ย้อนดูตัวเองไงทำไมครับเพราะคุณอาไม่ใส่แบรนด์เนมมาเลยไม่ใส่ครับไม่ใส่เลยดูพระใส่ซองดูดิโทษทีนะคุณอาครับทองคุณอายังสู้คนรถคุณนิกกี้ไม่ได้เลยเส้นคนรถคุณนิกกี้อ่ะทองเส้นใหญ่กว่าอาอีกเลยคุณอาไม่อานี่ไม่มีอะไรเลยคุณอาไม่ใส่เลยคุณอาที่เราต้องกลับมาย้อนดูตัวเราเองแล้วนะเออเรามีแต่ความอยากนะอยากได้อยากนู่นอยากนี่นี่โต้งก็อยากซื้อทองอยากซื้ออะไรนี่เลยอยากได้แล้วดูเนี่ยทองเส้นใหญ่มีเฟอร์รารี่นี่เขาไม่เอาเลยคุณอาไม่เอาเลยนี่คือแบบอย่างที่ดีน้องๆดูไว้เป็นตัวอย่างนะมีเอาไว้แขวนพระโอ้ยแสดงว่าที่จะเอารถมาขายคุณอาก็ยากแล้วแหละคุณอาครับวันนี้เป็นเกียรติกับช่องผมมากครับขอบคุณคุณอามากๆนะครับที่ฉละเวลาแล้วก็ให้เกียรติผมกับโปรบอยพามาดูบ้านในวันนี้นะครับคุณอาครับมาดูคุณอาเท่มากเลยเท่ครับใช่ครับยังเฟี้ยวอยู่เลยนะเท่มากครับชอบมากครับคุณอาครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสคุณอาว่างผมขอมาทำคอนเทนต์อีกนะครับคุณอาได้เลยสบายๆเผื่อคุณอาอยากไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่12พฤศจิกายนอย่าลืมนะได้ครับคุณอาพวกเราเชิญโอเคครับ12พฤศจิกายนเชิญทุกคนนะครับได้ครับผมไปถ่าย YouTube ได้ใช่ไหมครับคุณอาได้ครับขอให้คุณอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคุณอาครับและทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับพี่ประการต้องขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปปิดข้างนอกขอบคุณนะครับคุณอาครับปิดไปยังไงสุดยอดนะเมื่อกี้ผมมานั่งดูคุณอาไม่ใส่แบรนด์เนมเลยอ่ะแล้วก็หันไปดูโต้งอ่ะโอ้โหทองใหญ่มากดีเนี่ยโกไม่ใส่โรเล็กนะไม่งั้นผมแม่งอําเลยอ่ะอาใส่แบบเส้นเล็กมากโต้งเป็นเส้นใหญ่กว่าเออคนเขามีเขาก็ไม่อวดไม่อะไรแล้วล่ะเออไอเราเพิ่งมีเฮ้ยแต่ชอบบารมีกันนะพอเราดูเข้าไปรู้สึกแบบใช่เลยผมเหงื่อแตกว่ะผมยอมรับตามตรงเลยผมเหงื่อออกนี่คือของจริงคือต้องนิกกี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ของโกบอยเนี่ยคือในยุค80-90นะชัดเตาปูนนี่โด่งดังมากคือบารมีเขาอ่ะแล้วก็ความเป็นผู้ให้ของสายนักเลงนี่แหละใหญ่จริงแล้วเจ้าพ่อที่ดูดิคนที่แบบว่าระดับนายกขึ้นไปเคาะประตูห้องก็ไม่ธรรมดาแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะเออมองตากับนายกอะไรเงี้ยแล้วมองแบบไม่ใช่มองแบบอ่อนโยนนะมองขวางๆด้วยมองตากันนะแล้วเขาก็เล่าแบบเรื่องตั้งแต่เรายังไม่เกิดอ่ะแล้วเราฟังแล้วผมมันชอบดูหนังเรื่อง Godfather ไงแล้วผมมองก็โอ้โหเหมือนดอนคาริโอเน่เลยอ่ะเหมือนเลยอ่ะก็อันนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับช่องเรานะครับที่ได้มาบุกบ้านของคุณอานะครับแล้วก็จริงๆคุณอาน่ารักมากนะพาดูแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะแต่เราเกรงใจคุณอาละอ่ะโอเคท่านเรวัตไปแล้ววันนี้มานะครับบ้านคุณอาชัดตะปูนไปแล้วพี่ต่อไปโปรบอยฝากติดต่อหน่อยใครเปิดบ้านอุทัยธานีได้ไหมได้มีหลายคนขอมานะขอมาอยากเปิดบ้านท่านชดา
โอเคนะครับเอฟซีครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์หน่อยนะครับแล้วเทปหน้าอุทัยธานีอุทัยธานีถ้าเกิดใครชอบนะครับพิมพ์ชื่อมาคอมเมนต์คอมเมนต์รู้ๆเนี่ยอย่าให้ออกใครออกอ่ะคอมเมนต์มาเลยให้โกบอยติดต่อโอเคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบ้านใหญ่อีสานกับอุทัยธานีบ้านใหญ่อีสานเนาะเคยไปมาแล้วไงมึงเคยขับมอเตอร์ไซค์ตามเขาไปแล้วมึงจำไม่ได้เหรอไป